สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคก็เราเลยเวลามาสักช่วงนึงนะครับตอนนี้ผมมีเวลาประมาณ40นาทีผมจะทำเวลา40นาทีนี้นะครับให้เป็นประโยชน์ที่สุดสำหรับในหัวข้อของ Set Trade Streaming Day 2019วันนี้นะครับสร้างพอร์ตหุ้นเงินล้านด้วยการออมหุ้น DCA เราไปกันเลย About Me นะครับลอง Google ดูนะครับผมผ่านไปเลยนะครับโอเคทุกท่านครับทุกท่านสังเกตหรือเปล่าว่าลงทุนปี2019ปีนี้ตลาดมีความผันผวนถ้ารู้สึกไหมตลาดมีความผันผวนลองผมพาทัวร์นะครับย้อนอดีตกันนิดหนึ่งตอนมกราปี2019เราเปิดปีวันแรกของการเทรดปีนี้ที่ดัชนี 1,560 จุดนะครับเป็นการส่งพลังลบมาจากปีที่แล้วถ้าเราจำได้เนี่ยตอนปีที่แล้วเนี่ยปี2018หุ้นไทยปิดบวกหรือลบครับบวกหรือลบลบถูกต้องฮะปีที่แล้วหุ้นไทยลบประมาณเกือบ 11% ลบประมาณเกือบ 11% นะแล้วก็มีเรื่องข่าวค่อนข้างกดดันตลาดหุ้นนะโดยเฉพาะเรื่องเทรดวอร์นะครับเปิดปีนี้ 1,560 จุดเป็นจุดท่านทราบไหมว่าเปิดปีนี้ตอนที่พอเปิดปุ๊บเนี่ยวันแรกๆเนี่ยคนขาย IMF กันเพียบเลยผมจำได้แต่กลายเป็นจุดที่ดีที่สุดในการซื้อหุ้นปีนี้เพราะตอนเปิดปีนี้นะครับคือตำแหน่งที่ต่ำสุดของเซตปีนี้เพียงแต่ว่าเซตปีนี้เนี่ยเรามีความคาดหวังเชิงบวกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นฟันโฟลต่างชาติที่น่าจะกลับเข้ามาเรามีความคาดหวังการเลือกตั้งใช่ไหมครับจำกันได้ใช่ไหมครับเรามีการเลือกตั้งนะครับเราจะมีรัฐบาลใหม่เราจะมีนั่นเราจะมีนี่นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเซตท่านลองดูนะในกราฟของเซตเนี่ยพอเปิดปีปุ๊บขึ้นทันทีเลยนะครับขึ้นทันทีนะครับขึ้นไปจนถึงพันเกือบ1,700นะแล้วก็ปรับตัวลงหลังจากที่พอเราเลือกตั้งแล้วเราตั้งรัฐบาลไม่ค่อยยังไม่ได้นะครับเสร็จปุ๊บท่านจะเห็นลูกวงกลมลูกใหญ่ลูกด้านขวามือของท่านเนี่ยลูกนี้มาจากไหนครับท่านจำได้ไหมทำไมเซตขึ้นครับตอนนี้เฉลยเลยนะครับผมเวลาน้อยลีลามากไม่ได้นะครับเซตขึ้นตรงนี้เพราะMSCI ปรับน้ำหนักลงทุนในหุ้นไทยจำได้ไหมพอปรับน้ำหนักลงทุนในหุ้นไทยเดือน6เดือน7เดือน8นี่เดือน6กับเดือน7นี่หุ้นเงินต่างชาติเข้านะครับเข้ารวดเดียวที 5-6 หมื่นล้านถ้าท่านยังจำได้นี่คือขึ้นด้วยฟันโฟลต่างชาติเลยนะพอขึ้นไปสูงสุดที่ 1,740 นะครับมาแล้วครับสำนักต่างๆเริ่มมาปีนี้ 1,800ปีนี้ 2,900 ปีนี้ 2,000 นะครับหลังจากนั้นเป็นไงบ้างพอเดือนสิงหาคมนี่เราเจอปัจจัยลบหลายอย่างเลยนะครับและเป็นภาวะ risk off ทั่วโลก risk off คือลดความเสี่ยงนักลงทุนจำนวนมากขายหุ้นออกมานะครับโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติปัจจุบันปิดเมื่อวานนี้นักลงทุนต่างชาติประจำปี2019ซื้อสูงสุดที่ประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านทราบไหมว่าตอนนี้ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยเท่าไหร่เฉลยเลยนะครับประมาณ 2,000 กว่าล้านครับขายออกไปเยอะมากจนตอนนี้ต้องเรียกว่าไม่ได้บวกไม่ได้บวกเหมือนกับที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันเมื่อวันศุกร์เซตปิดที่ประมาณ 1,670 จุดนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าผ่านมาประมาณ8เดือนกว่าเนี่ยตลาดหุ้นไทยอบอวลไปด้วยเรื่องที่กดดันตลาดผมไม่อยากจะเรียกว่าเรื่องอวมงคลนะครับแต่เรียกว่าเป็นเรื่องที่กดดันตลาดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกนะเรื่องเทรดวอร์ท่านจะอยู่กับเทรดวอร์ไปอีกตราบเท่าที่โดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่นะครับท่านจะอยู่กับเทรดวอร์ไปเรื่อยๆเพราะว่าประธานาธิบดีท่านนี้เขามีความอินดี้มากเลยนะครับแล้วก็สื่อสารกับโลกด้วย Twitter ท่านทราบไหมว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นผู้นำไม่กี่คนในโลกที่สื่อสารกับคนทั้งโลกด้วย Twitter แล้วเขาพิมพ์บ่อยมากบ่อยเกินเหตุวันที่29สิงหาผมนับดูนะฮะวันที่29สิงหาเขาทวิตพิมพ์ทั้งหมด7ครั้งในวันเดียวพิมพ์แต่ละทีปุ๊บวันรุ่งขึ้นฮะสำนักข่าวหุ้นก็จะบอกนักลงทุนกังวลหุ้นลงเว้ยลงนักลงทุนกังวลกับเทรดวอร์หุ้นลงอีกวันนึงครับเขาพิมพ์We just have very good and long discussion with President Xi. เพิ่งจะมีบทสนทนาที่ดีแล้วก็ยืดยาวมากเลยนะครับกับเท่าแก่ฉีนะครับ
สิ่งที่เกิดขึ้นคือนักลงทุนคลายกังวลข่าวออกมานักลงทุนคลายกังวลหุ้นมันก็ขึ้นฮะเราเจอแบบนี้มากี่รอบแล้วเพราะนั้นเราเนี่ยตรงนี้มันกำลังจะเป็น new normal แล้วเทรดวอร์ก็คงจะอยู่ตราบเท่าที่เขายังอยู่นะครับเหมือนเป็นธานอสนะดีดนิ้วปุ๊บหุ้นลงดีดนิ้วปุ๊บหุ้นขึ้นนอกจากเรื่องนี้นะฮะเรามีเรื่องIMF ปรับลด GDP โลกนะครับซึ่งทำให้ภาพประจำปีนี้ของเศรษฐกิจโลกอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรแล้วมันกระทบกับหุ้นอะไรเดี๋ยวเรามาพูดกันถ้าเศรษฐกิจโลกไม่ดีเรื่องถัดไปนะครับตอนนี้กำลังเริ่มฮอตขึ้นมาคือเรื่อง Brexit นะฮะก็จะเป็น No Deal จะเป็นอะไรก็เดี๋ยว Brexit ภายใน Q4 นี้แล้วก็เรื่องสุดท้ายขวาล่างครับท่านมองหน้าผมนะบอกเอ๊ะเรื่องรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่เรื่องมงคลหรือนะครับคือเราคาดหวังกันมากกับเลือกตั้งปีนี้ใช่ไหมแล้วก็เราเลือกกันเดือนอะไรครับเดือนมีนาครับเราเลือกตั้งกันประมาณสักกุมภามีนาใช่ไหมเราตั้งรัฐบาลได้เดือนอะไรครับฮะเราตั้งรัฐบาลได้ประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหาใช่ไหมแล้วเป็นการตั้งรัฐบาลที่ใช้เวลามากที่สุดในประวัติศาสตร์เราเลยนะครับแล้วตลาดหุ้นตอบรับไหมเอาเป็นว่าเราผ่านเรื่องนี้กันไปเลยดีกว่านะครับหลายๆท่านมองหน้าแล้วอึดอัดเหมือนอยากจะพูดอะไรบางอย่างนะครับก็ต้องเรียกว่าไม่เป็นไรเราก็ยังไปต่อได้เอาด้วยเหตุนี้ฮะทุกท่านปัจจัยลบที่หนาแน่นแบบนี้แถมยังมีม็อบฮ่องกงใช่ไหมตลาดหุ้นฮ่องกงโดนกดดันไหมโดนกดดันนะครับส่งผลเซนติเมนต์กับตลาดหุ้นไทยไหมส่งผลเป็นปีที่ผมลงทุนมาเนี่ยผมพบว่าปีนี้มีปัจจัยลบเยอะผิดปกติเลยนะแต่ท่านเชื่อหรือไม่ว่าเซ็ตไทย year to date บวก 5.8% ครับหลังจากที่ฟังปัจจัยลบหลายๆท่านมองตัวเลขนะครับบวก 5.8% ขอโทษนะบวก 5.8% year to date นี่คือตัวเลขเมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะผมทำสไลด์แล้วมาส่งวันจันทร์ถ้าเอาวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยนะyear to date นับจากวันที่2มกราคมจนถึงล่าสุดเซตไทยบวกอยู่ที่ประมาณ 6.7% 6.7 หลายๆท่านขมวดคิ้วมองกระดานว่าบวก 5.8 แล้วก็มองพอตัวเองแล้วก็เงยมองกระดานอีกทีนึงมันใช่เลยวะมันไปบวกตัวไหนมันไปบวกตัวไหนเพราะว่ามันขึ้นแล้วมันก็ลงมันขึ้นแล้วมันก็ลงทำให้นักลงทุนระยะสั้นจำนวนมากนี่ต้องเรียกว่าบาดเจ็บกันนะครับเพราะว่ามันสับขาหลอกนะครับสัญญาณซื้อมาหรืออะไรนะทุกท่านดูรูปนี้มันบวกตัวไหนเซตบวกปีนี้ 5.8% ท่านดูแถวบนอย่าเพิ่งมองกระดานก็ได้นะลองตอบตามความรู้สึกนักวิเคราะห์ปีนี้เชียร์ให้ซื้อหุ้นกลุ่มไหนครับเอาเป็นกลุ่มก่อนบริโภคอะไรในอะไรปลาอะไรประเทศอ่ะเฉลยเลยนะครับบริโภคในประเทศโอเคไหมบริโภคในประเทศเพราะอะไรฮะเพราะเศรษฐกิจโลกมันดูอึมครึมเหมือนกับสไลด์ที่ผมเปิดเมื่อหน้าแรกไงนักวิเคราะห์จะมีคาถาหลักเลยครับซึ่งเป็นคาถาหลักผมด้วยนะถ้าคุณจะเล่นแบบเป็นเทรดนะปีนี้ธีมของการลงทุนคือบริโภคในประเทศเพราะบริโภคในประเทศไม่เกี่ยวกับเพราะว่าglobal play เนี่ยหุ้น global play หรือทั่วโลกเนี่ยมันโดนกดดันด้วยหลายปัจจัย GDP ลง trade war ใช่ไหมดังนั้นถ้าพูดถึงหุ้นบริโภคในประเทศดีหนึ่งประเภทหนึ่งที่นักลงทุนจะต้องพูดถึงคือ CPO ถูกไหมผมพูดทุกครั้งผมมาตลาดยืนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นี้แทบทุกปีเลยนะครับใน3-4 ปีมานี้นะครับพูดถึง CPO ทีไรคนก็จะบอกโอ้ยมันแพงแล้วมันจบแล้วมันยังงู้นอย่างนี้Year to date CPO 18% นะครับไม่รวมปันผลนะฮะอันนี้วัดจากราคาหุ้นนะถัดไปฮะเบมคือหุ้นอะไรครับทางอะไรทางด่วนและรถไฟฟ้าเบมมาจากอะไรฮะเบมมาจาก BECL มารวมกับ BMCL BECL คือหุ้นทางด่วน BECL คือหุ้นทางด่วนแล้วก็ BMCL คือหุ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่ง BECL ทางด่วนเป็นไงทางด่วนเป็นหุ้นมีเงินครับแต่ว่าอนาคตอาจจะไม่ค่อยมีเพราะว่าทางด่วนมันแน่นแล้ว
มันแน่นสายดีๆมันใช้หมดแล้วในขณะที่ BMCL ฮะเป็นหุ้นรถไฟใต้ดินมีอนาคตแต่ไม่ค่อยมีเงินเมื่อเอามารวมกันจึงกลายเป็นหุ้นที่ไม่มีเงินและไม่มีอนาคตพูดเล่นนะครับเมื่อเอามารวมกันจึงเป็นหุ้นที่มีอะไรมีเงินและมีอนาคตครับเบมเนี่ยปีนี้บวก 11% ถ้าใครสงสัยลังเลกับว่าเฮ้ยมันจะโกรธเหรอมันจะอะไรเหรอกรุณารับคำท้าผม 8 โมงไปเจอที่สถานีเตาปูนถ้าคุณยังรู้สึกมันแน่นไม่พอนะผมแนะนำคุณมาเจอที่สถานีห้วยขวางคุณจะไม่ลังเลสงสัยว่ามันจะโกรธได้ยังไงอีกเลยผมแนะนำ8 โมง 8 โมงครึ่ง 7 โมง 15 7 โมงครึ่งคุณมาตอนเย็นก็ยังได้นะครับ BTS เหลือเชื่อมากเดี๋ยวจะมีกราฟอะไรให้ดูด้วย BTS ปีนี้ year to date บวก 42% เหมือนเก็บกดไม่ได้บวกมานานแล้วเดี๋ยวผมเอารูปมาให้ดูแล้วมันเก็บกดจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ผมโดนต้องเรียกว่าโดนนักลงทุนนะครับถามหนักๆเอาหลายรอบถามว่าทำไมโดนถามหนักๆเดี๋ยวเปิดให้ดูนะนี่คือแถวบน domestic consumption ไหม domestic consumption ต่อให้มีเทรดวอร์มีใครจะอะไรกันอยู่ต่างประเทศเกี่ยวกับคนซื้อของเซเว่นไหมไม่เกี่ยวคนรถไฟฟ้าบอกเฮ้ยมีเทรดวอร์ไม่ขึ้นรถไฟฟ้าเว้ยมีความรู้สึกนี้ไหมบอกเฮ้ยไม่เว้ยมันมีความเสี่ยงขี่มอไซค์ดีกว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นถูกไหมเสร็จปุ๊บถามว่าแล้วเทรดวอร์เจอกับอะไรเทรดวอร์กระทบกับ global play ซึ่งจะทำให้หุ้นที่เป็น global play นะฮะมีผลกระทบท่านดูแถวล่างฮะตัวที่หนึ่งฮะซ้ายมือของท่านอ่านว่า PTT อะไร global chemical คือ GC นะครับทำอะไรครับปิโตเคมีฮะปิโตเคมี year to date ลบ 26% นี่หุ้น big cap นะครับลบ 26% นี่เรื่องใหญ่นะครับถัดมาฮะอินโดรามาเวนเจอร์ชื่อย่อว่า IVL ฮะ year to date ลบ 36 ครับถ้าเอา12เดือนนะลบหนักกว่านี้อีกนี่ year to date นะ IRPC อาการเดียวกันถัดมาฮะขวาล่างครับ K อะไร KCE ทำอะไรครับอิเล็กทรอนิกส์ฮะอิเล็กทรอนิกส์ year to date ลบ 37% เนี่ย global play อันเนี้ย global play และจัดว่าลงหนักไหมครับลงหนักนะครับซึ่งถ้านักลงทุนถือหุ้นที่เป็น global play พอร์ตจะได้รับกับผลกระทบค่อนข้างหนักปีนี้เพราะว่ามันลงแล้วมันเป็นหุ้นวัตจักรแล้วก็เป็นขาลงด้วยถ้าลงท่านก็ต้องเข้าใจว่าเพราะท่านซื้อหุ้นวัตจักรนะถ้าท่านเชื่อว่าท่านอยากจะออมหุ้นวัตจักรไม่ผิดนะแต่ท่านต้องออมมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งด้วย assumption ที่ว่ามันจะกลับมามีช่วงที่ดีอีกครั้งเพราะว่ามันมีขาลงมันก็จะมีขาขึ้นสมัยก่อนจะบอกเอ้ยแย่3ปี5ปีดี3ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือในอนาคตมันก็ไม่มีใครกล้าพูดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดีเทลมากขึ้น4ปัจจัยสู่ความมั่งคั่งนะครับขออนุญาตผ่านเลยแล้วกันไปหน้านี้ทุกท่านลงทุนในตลาดหุ้นนะครับท่านลองดูคอลัมน์สีส้มท่านลองดูคอลัมน์สีส้มนะคอลัมน์สีส้มเนี่ยคือผลตอบแทนของเซตย้อนหลังไป16ปีย้อนหลังไป16ปีเนี่ยเซตปี2546บวก 126% 2547ลบ10 2548บวก11นะแล้วไล่ลงมาเรื่อยๆท่านเห็นอะไรในคอลัมน์นี้ฮะหุ้นไทยนะถ้าเป็นปีที่บวกจะบวกเยอะท่านลองเปรียบเทียบกับสีเทาคอลัมน์สีเทาที่เขียนคำว่าเงินฝากท่านเห็นไหมคอลัมน์สีเทาที่ถือว่าเงินฝากสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราฝากเงินอาจจะได้ดอกเบี้ยเป็น 10% ต่อปีแต่รุ่นนี้มันไม่มีทางเราจะอยู่กับยุคดอกเบี้ยต่ำไปอีกนานถึงนานมากๆหรืออาจจะตลอดชีวิตเราเลยก็ได้นะครับดอกเบี้ยมันจะขึ้นยากมากนะดอกเบี้ยมันจะขึ้นยากมากดังนั้นนะกลยุทธ์หลักในการสร้างความมั่งคั่งจากการเก็บออมจึงไม่ควรอยู่กับคอลัมน์สีเทาที่เป็นเงินฝากแต่คุณควรจะอยู่กับคอลัมน์สีส้มฮะที่เป็นหุ้นเพราะหุ้นเนี่ยปีไหนบวกสามารถบวกเป็น100บวกเป็น10ถูกไหมแต่ปีไหนลบแน่นอนฮะมันมีลบ10ลบ40ใช่ฮะแต่ในลองเทอมเนี่ยในลองเทอมมันจะเป็นขาขึ้นในระยะยาวดังนั้นการมีหุ้นจึงเป็นกลยุทธ์หลักของการออมเงินนี่ประเด็นที่1 นะ
ประเด็นที่2ท่านดูคอลัมน์สีส้มท่านสังเกตเห็นอะไรบ้างตัวหนังสือสีดำคือปิดตลาดปีนั้นเป็นบวกตัวหนังสือสีส้มปิดตลาดปีนั้นเป็นลบท่านสังเกตไหมหุ้นไทยไม่เคยติดลบติดกัน2ปีไม่เคยเลยที่หุ้นไทยย้อนหลัง15ปีนะจริงๆย้อนไป40ปีเรามีช่วงที่ติดลบพร้อมกัน2ปีแค่ช่วงต้มยำกุ้งคือช่วงที่ประเทศไทยเจ็บที่สุดนะนอกนั้นนะเราไม่ติดลบ2ปีติด15ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีทุกท่านปีล่าสุดตลาดหุ้นไทยเอา3ปีล่าสุดนะ3ปีล่าสุด3ปีล่าสุดนะครับปี25ปี2016ผมจำคสได้มากกว่านะก็คือปี59มั้งปี59หุ้นไทยปิด 23% ปี60หุ้นไทยปิดปีที่ 17% บวกนะครับแต่ปี61คือปีที่แล้วหุ้นไทยลบ 10.8 ดังนั้นถ้าแอปพลายกดหุ้นไทยไม่เคยติดลบติดกัน2ปีปี62ท่านคิดว่าจะบวกหรือลบคิดว่าจะบวกหวังว่าประวัติศาสตร์จะไม่มีไว้ทำลายนะครับหวังว่าจะไม่มีไว้ทำลายนะครับผมถ้าให้ผมเลือกแทงนะผมเลือกแทงบวกเอาผมเลือกฝั่งบวกนะครับและปีนี้จาก year to date เราบวกมา 6% แล้วครับและฤดูการลงทุนของกองทุนอะไรต่างๆกำลังจะมาในช่วงปลายปีปีนี้กองทุนยังไม่ทำงานเลยนะยังมีเงินอีกจำนวนมากเพราะปกติกองทุนซื้อปีนึงนี่เป็นแสนล้านนะครับหลายปีที่ผ่านมาอ่ะไปขออนุญาตไปต่อ cash กับ stockสำหรับท่านผมไม่แน่ใจว่าในห้องมีมือใหม่เยอะขนาดไหนนะครับข้างนอกมีบูธที่จะเปิดพอร์ตหุ้นจำนวนมากถ้าผมบอกว่าเฮ้ยมีหุ้นตัวหนึ่งจ่ายดีวิเดนด์ 1.5% PE 66.7 เท่าไม่มีแคปิตอลเกนท่านจะลงทุนในหุ้นตัวนี้ไหมคำตอบคือท่านจะไม่มีทางลงทุนในหุ้นตัวนี้แต่หุ้นที่ดีวิเดนด์ 1.5% PE คือ price คือ100หารด้วย E earning นะครับก็คือ1.5 ฝั่งซ้ายเนี่ยแบงค์ร้อยในกระเป๋าท่านเนี่ยคือหุ้นตัวนั้นครับแปลว่าการถือเงินสดท่านเลือกหุ้นซ้ายมือท่านถือหุ้นชนิดหนึ่งหุ้นตัวนั้นชื่อย่อว่า CASH Cash แต่ถ้าท่านลงทุนในเซตด้านขวามือนะสถิติปัจจุบันเซตดีวิเดนด์ประมาณ 3.1% PE 18เท่าและมีแคปิตอลเกนในระยะยาวดังนั้นกลยุทธ์ลองเทอมคือลงทุนในเซตแล้วลองเทอมจะยังไงนะฮะลองเทอมคือเรื่อง DCA หุ้นนะครับคืออะไรมันคือกลยุทธ์ในการทยอยแปลงแคชให้เป็นแอสเซทคือแปลงเงินสดให้เป็นพอร์ตหุ้นถ้าเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะครับคนสมัยนั้นที่เขามีความมั่งคั่งมากๆได้เพราะเขาแปลงแคชเป็นตึกแถวเขาแปลงแคชเป็นที่ดินเขาแปลงแคชเป็นโกดังเป็นแอสเซทสักอย่างนึงทำให้คนเจนเบบี้บูมเมอร์เนี่ยมีเงินเก็บค่อนข้างเยอะมากนะครับรวยคนรวยส่วนใหญ่รวยจากแอสเซทคนยุคเราเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องทำในสิ่งที่คล้ายๆกันเราจะไม่มีทางมั่งคั่งโดยง่ายจากการเก็บแต่เงินสดนะครับเพราะนั้นการออมโดยในหุ้นระยะยาวจึงเป็นกลยุทธ์หลักซึ่งวิธีการออมนะเร็วๆนะคือออมหุ้นประมาณสัก5กลุ่มนะครับสัก5กลุ่มเลือกหุ้นเกรด A เท่านั้นควรเป็นเซต50ทยอยลงทุนประมาณสัก5ตัวหรือว่า8ตัวเนี่ยทุกเดือนไปเรื่อยๆตามเงินเดือนที่เราได้รับหรือธุรกิจเงินรายได้จากธุรกิจที่เราได้รับนะครับการเลือกหุ้นถูกตัวสำคัญมากท่านจะไม่ได้ทำ valuation หุ้นถ้าท่านเลือกที่จะลงทุนออมหุ้น AOT แปลว่าท่านมีมุมมองในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าของ AOT ที่ไม่เหมือนวันนี้โอเคไหมต่อให้ AOT ตอนนี้กำลังจะ All Time High นะกำลังจะ All Time High 70ปลายๆอย่างนี้นะท่านก็จะต้องเชื่อว่าถ้าท่านออม AOT อีก10ปี AOT Economic มันใหญ่กว่าปัจจุบันถ้าท่านเลือกออมเบมรถไฟใต้ดินบวกกับรถ MRT บวกกับทางด่วนท่านต้องมีภาพว่าอีก10ปีไอขนาดของเศรษฐธุรกิจของมันเนี่ยต้องใหญ่กว่าปัจจุบันนึกออกไหมดังนั้นเลือก5ตัวพยายามเลือกคนละกลุ่มไม่ใช่ว่าตัวที่1ท่านเลือก PTTGC ตัวที่2 IVL ตัวที่3 IRPC ตัวที่4 Top Thai Oil โอ้โหพี่เล่นแต่ปิโตรเคมีลงกันอย่างนี้เขาเรียกว่า Consolidate Risk นะครับ Risk มันเยอะเกินไปโอเคนะอ่ะไปเร็วๆ
ดังนั้นถ้าท่านเลือกหุ้นได้ถูกต้องนะเป็นหุ้นที่มีปัจจัย qualitative ที่ดีหลักการของมันคือราคามันจะต้องมี uptrend ให้เห็น uptrend คืออะไรเกิด higher high และ higher low higher high higher low เนี่ยคือเกิดเป็นหุ้นที่ถ้า qualitative มันได้มันจะต้อง deliver รายได้เพิ่มกำไรเพิ่มรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มจะสร้างกราฟราคาที่เป็น uptrendในขณะเดียวกันถ้าท่านเลือกผิดไปเลือกหุ้นที่เป็นดาวเทรนด์ qualitative ไม่ดีมันจะให้รายได้ลดกำไรลดและส่งผลให้ราคาเกิด lower low higher low lower low higher low เป็นรูปขวามือของท่านเขาเรียกว่าเป็นดาวเทรนด์นะครับอ่ะท่านลองดูนะครับมีรูปอยู่4รูปให้ท่านลองเล่นรูปที่1 2 3และ4อัพเทรนด์ควรจะเป็นรูปไหนครับนี่คือกราฟราคาหุ้น5ปีครับ5ปีอัพเทรนด์ควรจะเป็นรูปไหนเอาง่ายๆเลยนะท่านปักจุดราคาแรกแล้วขีดไปที่ราคาสุดท้ายรูปหนึ่งเป็นอัพเทรนด์ไหมถูกต้องรูปที่1เป็นอัพเทรนด์ครับรูปที่1ท่านให้เดาฮะช้อย A B C D อยู่ทางขวาครับจับคู่ครับแบบเด็กอนุบาลครับจงลากเส้นจากซ้ายไปขวาครับท่านจะลากไปเจออะไรครับท่านจะล่าไปเจอตัวถูกต้องซ้ายมือเนี่ยคือเบมฮะเบมซึ่งมีเอคโนมิกที่ใหญ่มีรายได้เพิ่มกำไรเพิ่มและราคาเป็นอัพเทรนด์แต่ผมต้องพลอต5ปีนะครับมันจะต้องมีช่วงที่มันออกไซด์เวย์เหมือนกันท่านเห็นไหมตรงกลางๆของเบมเนี่ยไซด์เวย์อยู่ประมาณ3ปีนะครับทันไหมเราไปรูปที่3จากรูปที่1ฮะเราไปรูปที่3ก่อนรูปที่3ลงอย่างเดียวจริงใจมากมีความจริงใจลงอย่างเดียวรายได้ลดกำไรลดราคาหุ้นลดรายได้ลดกำไรลดราคาหุ้นลดจนกระทั่งขาดทุนงบมันเป็นอย่างนี้แล้วราคามันก็ลงไปเรื่อยๆจงจับคู่ซ้ายไปขวาครับฮะ BEC ช่อง3ใช่ไหมโอเคถูกต้องนะครับผ่านเลยแล้วกันนะครับไปหุ้นตัวที่2เบอร์2ฮะเบอร์2นี่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่ทำให้นักลงทุนบาดเจ็บมากเพราะมีขาขึ้นแล้วขึ้นอย่างรุนแรงนะไม่ใช่ขึ้นธรรมดาขึ้นอย่างรุนแรงขึ้นในระดับเป็น 100% ฮะเสร็จปุ๊บไปยึกยึกแล้วเหมือนกับจะชูนิ้วอะไรสักนิ้วนึงที่ยอดแต่ดูทรงแล้วไม่ใช่นิ้วโป้งแน่มันเป็นนิ้วที่เหลือเนี่ยแหละนะครับพอชูนิ้วนั้นเสร็จปุ๊บมันทำไงฮะสิ่งเนี้ยภาษานักลงทุนรุ่นพ่อเลยนะเขาเรียกว่าขึ้นบันไดลงลิฟต์เวลาขาขึ้นใช้เวลาฟอร์มตัวขาลงลงอย่างเร็วกดลิฟต์ลงขึ้นบันไดลงลิฟต์เบอร์2คือหุ้นอะไรใช่ใช่นะครับอ่ะไปเบอร์4ฮะเบอร์4ฮะหุ้นนี่เขาเรียกว่าไซด์เวย์ยาวเลยครับเวลา5ปีของมันเป็นรูปนี้4ปีกับอีกหลักเดือนเนี่ย4ปีกว่านี่คือตอนยอนตะตอนยอนเลยนะออกขวาอย่างเดียวแล้วมีช่วงที่จมยุบด้วยมีช่วงที่จมยุบนักลงทุนบอกออมบอกโอ้พี่ออมแล้วได้อะไรผมบอกเฮ้ย qualitative มันดี BTS เนี่ย qualitative ดีมากเชิงคุณภาพนะ qualitative ปัจจัยเชิงคุณภาพก็โครงการเขาเยอะโปรเจกต์เขาเยอะแต่เขาบอกโอ้ออมไม่ได้อะไรเลยพี่ผมทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วผมขายมันเลยแล้วกันตอน8บาท9บาททันทีที่ขายไปเมื่อต้นปีนะปีนี้ปีเดียวบวก 42% มันเกิดกราฟรูปขวาท่านเห็นรูปที่มันเชิดขึ้นมาไหมตอนนี้ปัจจุบันราคา14บาทกว่าออมในหุ้นมันเป็นอย่างเงี้ยผมถึงบอกว่าถ้า qualitative ยังดีท่านออมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างหุ้นตัวหนึ่งขึ้นมา global ทำอะไรครับ global ทำอะไรGlobal เป็นค้าปลีกซึ่งค้าปลีกเป็นวัสดุก่อสร้างนี่คือกราฟราคาย้อนหลัง5ปีกราฟราคาย้อนหลัง5ปีนะตัวเลขสีเหลืองของผมที่ผมปาดให้ดูเนี่ยมันเรียกว่า higher high แล้วก็ higher low กราฟนี้เป็นกราฟ uptrend ดูออกไหมเป็นกราฟ uptrend นะครับคำถามฮะหัวใจของ DCA นะ Dollar Cost Average ถ้าคุณออมหุ้น Globalเป็นเวลาย้อนหลัง5ปีโด
ดยใช้ DCA simulation นะผมคำนวณมาแล้วท่านจะซื้อทั้งหมด68ครั้งการซื้อ68ครั้งท่านจะซื้อที่ราคาต่างๆกันถูกไหมแบบนี้คำถามฮะผมเอาราคาทั้งหมดเนี้ยมาหาค่าเฉลี่ยท่านจำคณิตศาสตร์ม.3 เทอม2ได้ไหมการหาค่า x bar คือเอาราคาเฉลี่ยทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวน68ครั้งอ่ะจะได้ math average price ที่14บาท40สตางค์โอเคนะคำถามฮะถ้าท่าน DCA ท่านนั่ง Time Machine Doraemon กลับไป5ปีที่แล้วแล้วออม Global ซื้อ Global นะฮะไปเรื่อยๆด้วยเงินจำนวนเท่าๆกันครบ5ปีด้วยเงิน1ล้านบาทคำถาม price average ของท่านจะเท่ากับ 14.4 มั้ยท่านคิดว่าจะเท่ากว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าให้คำตอบอบอวลในใจท่านเวลาเหลือน้อยลีลามากไม่ได้นะครับเอาเอ็กเซอร์ไซส์แขนนิดหนึ่งใครว่าค่าเฉลี่ยของการออมหุ้น DCA ท่านจะได้ค่าเฉลี่ยของราคาที่14บาทขอมือหน่อยครับเอามือลงครับใครคิดว่าออม DCA ไป68ครั้งจะได้ค่าเฉลี่ยของราคาต้นทุนต่ำกว่า14ครับขอมือหน่อยครับเป็นส่วนใหญ่ใครคิดว่าค่าเฉลี่ยของมันจะมากกว่า14ครับโอ้โหมีครบ3อย่างเลยเว้ยเฉลยนะครับจำเลข 14.43 ไว้นะดูนะผมใช้โปรแกรมนี้นะครับของ ZSmart นะครับ DCA Simulation ท่านดูครับค่าเฉลี่ยของการซื้อ Global 68ครั้งจะได้เท่ากับ11ฮะ11บาท40สตางค์ท่านคิดว่าจริงหรือเปล่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงท่านลองนึกดูนะไอตัวเลขเนี้ยมันคือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของ price ถูกไหมแต่เวลาท่านซื้อหุ้นแบบ DCA ท่านมีเรื่องจำนวนหุ้นด้วยเดือนไหนที่หุ้นราคาต่ำท่านจะซื้อหุ้นได้เยอะขึ้นถูกต้องซึ่งหุ้นราคาต่ำตอนที่หุ้นราคาต่ำที่สุดคือ 8.2 ท่านจะซื้อ global ได้เกือบ 1,800 หุ้นในเดือนเดียว 1,800 หุ้นในเดือนเดียวและตอนท่านดูนี้นะฮะซื้อทั้งหมด68ครั้งในเดือน12ปี2561หุ้น global ขึ้นจาก8บาทที่จุดต่ำสุดมาที่20บาทท่านจะจั่วเดือนนั้นเท่ากับ700หุ้นเห็นอะไรไหมตอนที่หุ้น global แพงท่านซื้อ700หุ้นแต่ตอนที่หุ้น global ถูกเหลือ8บาทท่านซื้อที่ 1,800 หุ้นสิ่งนี้คณิตศาสตร์เขาเรียกว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักท่านเอาตัวเลข price มาคูณจำนวนหุ้นด้วยแล้วจึงเอามาเฉลี่ยท่านจึงได้ต้นทุนของ global ที่11บาท40สตางค์ครับดังนั้นการออมหุ้นนอกจากจะได้แปลง cash เป็น asset ยังทำให้การเฉลี่ยต้นทุนเป็นการเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักด้วยนึกออกไหมพอทันนะดังนั้นการออมหุ้น global ท่านจะได้เงินจะได้กำไร 38% ฮะจากการใช้เงิน1ล้านบาทอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของการออมหุ้นเรามาเล่นกันเร็วๆครับเวลาเหลือน้อยแล้วครับลีลามากไม่ได้ผมให้ท่านดูนี้มีหุ้นให้15โลโก้ล้วนเป็นเซต50ท่านคิดว่าออมหุ้นตัวไหนกำไรเยอะสุดครับอะไรนะมีคนตอบ EA เป็นคำตอบที่เกือบถูกแต่ไม่ถูกฮะ CPO เป็นคำตอบที่เกือบถูกแต่ไม่ถูกครับ AIS ผมยืนตรงนี้ผมได้ยินฟังไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่เป็นไรงั้นเฉลยเลยครับขึ้นต้นด้วย A ครับ AOT ครับ AOT คือหุ้นที่ท่านควรจะนั่งทำแมชชีนกลับไปแล้วออมตัวนี้ไปเร็วๆเลยนะครับเวลาเหลือน้อยแล้วตัวที่หนึ่งถ้าท่านออมหุ้น EA ทำไร EA ทำไฟฟ้าพลังงานทดแทนมีโครงการหนุมานมีโครงการลมนะครับทำแบตเตอรี่ด้วยทำพวกน้ำมันไบโอดีเซลด้วยนะครับเป็นหนึ่งในหุ้นไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ PE สูงทั้งกลุ่มเลย EA นี่ PE เกือบ40ไม่ต้องไปนับถึง B Grim Gulf GPSC พวกนี้ PE 70 PE อะไรเยอะๆทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นชั่วโมงนี้ถ้าบอกว่าหุ้นไฟฟ้าเป็นหลุมหลบภัยเรามาหลบกันที่ไฟฟ้ากันเถอะการหลบภัยที่ PE 70นี่คือขึ้นมาแบบเต็มที่แล้วนะครับและผมจะให้ท่านดูอะไรนี่คือกราฟหุ้น EA ย้อนหลัง5ปีท่านดูฮะ
ถ้าท่านซื้อ EA ย้อนหลัง5ปีค่าเฉลี่ยของราคาจะอยู่ที่เส้นสีเขียวคือประมาณ25บาทครับอยู่ที่ประมาณ25บาทยื้อซื้อเฉลี่ยย้อนหลัง5ปีนะท่านรู้มั้ยคนส่วนใหญ่ซื้อ EA กันตอนไหนไอตอนที่มันขึ้นอย่างเงี้ยไอตอนที่มันขึ้นอย่างเงี้ยมันจะกำลังจะเป็นหุ้นมหาชนแล้วแล้วท่านเห็นวอลลุ่มตรงปี2018มั้ยวอลลุ่มจะหนาแน่นมากเลยนะครับออมหุ้น EA 5ปีวิธีเอาชนะหุ้นตัวนี้คือออมครับสำหรับ5ปีที่ผ่านมาท่านจะกำไร 88% ครับโดยที่กำไรจากแคปิตอลเกน 800,000 เงินปันผลอีก 20,000 รวมกันประมาณ 88% อันนี้มาจาก DCA simulation นะครับไปเร็วๆเลยครับถัดไป CPO ท่านคิดว่าออม CPO กำไรสักกี่เปอร์เซ็นต์CPO ทำอะไรครับทำ 7-Eleven นะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะขยายสาขาไปให้ถึง 13,000 สาขาใช่ไหมปัจจุบันมีประมาณ 11,000-12,000 สาขานะครับCPO ออมแล้วได้กำไร 58% ครับออมแล้วได้กำไร 58% ถัดไปฮะปตท.ปตท.ตัวนี้มีอะไรที่น่าพูดนิดนึงคือทุกท่านถ้าท่านต้องการเขาเรียก low volatility ความผันผวนต่ำครอบครัวปตท.ทั้งครอบครัวเลยนะมีปตท.มี GPSC ปตท.สผ. Global Chemical มีเต็มไปหมดเลยท่านควรจะเลือกตัวไหนครับวงเล็บว่าท่านต้องการความผันผวนต่ำควรจะเลือกปตท.แม่ครับถามว่าทำไมท่านดูกราฟนี้ตัวนี้คือการพล็อตกราฟเปรียบเทียบเชิงสัมพัทธ์นะฮะของปตท.ซึ่งเป็นเส้นสีดำอยู่บนสุด PTTGC เป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วก็ปตท.สผ.คือเส้นสีส้มโอเคนะบนกลางล่างนะท่านดูนะปตท.มี volatility ที่ต่ำกว่าอีก2ตัวมากปตท.มีส่วนที่เป็นถือหุ้นตัวอื่นถือหุ้นตัวอื่นด้วยแล้วก็มีส่วนที่ลงทำธุรกิจเองเช่นแก๊สเช่นคาเฟ่อเมซอนเช่นค้าปลีกน้ำมันนะฮะซึ่งตัวปตท.เนี่ยในขณะที่ GC ลงอย่างหนักเลยนะเส้นสีน้ำเงินนะครับสผ.อยู่แบบค่อนข้างไซด์เวย์แต่ปตท.ไม่ได้ลงนะก็ไซด์เวย์เหมือนกันดังนั้นถ้ากลัว volatility และอยากออมหุ้นพลังงานปตท.จะเป็น choice ที่ดีกว่าเพื่อนนะครับออมหุ้นปตท.ย้อนหลัง5ปีผลประกอบการไม่น่าเกลียดนะครับได้ประมาณสัก 36% ซึ่งจัดว่าโอเคนะอ่ะไปต่อนะฮะเวลาเหลือน้อยแล้วผมขออนุญาตผ่านไป CPF ถ้าออม CPF ท่านจะได้ประมาณ 25% นะหุ้นทุกตัวที่ผมพูดมาเป็นหุ้นที่นักลงทุนงงฮะว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นไปได้ยังไงท่านดูนะอย่าง CPF นะราคาเมื่อ5ปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ27 28 29อ่ะผ่านไป5ปีราคาก็อยู่27 28 29ท่านมองเห็นไหมจากกราฟเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่าราคามันไม่ได้ไปไหนเลยแต่เมื่อท่านออมหุ้น CPF ออมเสร็จส่วนใหญ่ท่านจะรู้สึกเจ็บปวดจะรู้สึกเจ็บปวดเพราะอะไรออมเสร็จมันตกฮะท่านเห็นไหมออมเสร็จแล้วมันตกเสร็จท่านคิดว่ามันเฮ้ยมันตกท้องช้างแล้วปรากฏมันเจอดอกเต้านมวัวอีกลูกนึงซึ่งถ้าท่านทนพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วขายไปท่านก็จะขาดทุนถาวรใช่ไหมแต่ถ้าท่านออมหุ้นไอ้ช่วงเต้านมวัวหรือว่าท้องช้างเนี่ยท่านจะได้หุ้นเพิ่มขึ้นนึกออกไหมดังนั้นหลังจากที่ออมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปไซด์เวย์อีก3ปีเนี่ยจึงบวกอยู่ 25% มันมาจากไอ้ช่วงตกท้องช้างนี่แหละพอได้ไหมอ่ะไปเร็วๆนะครับ BTS ครับ BTS 63% AOT ครับ AOT 103% นะ AOT ออมหุ้น AOT ที่ผ่านมาเพิ่ม 103% เป็นเรียกว่าเป็น New Member ของ Set 50เลยนะอ่ะขออนุญาตไปเร็วๆนะครับ Workpoint กับช่อง3นะครับอย่าเพิ่งไปดูมากให้ภาพติดตาเลยนะครับเราผ่านไปเร็วๆนะฮะคือถามว่าทำไมผมเอารูปนี้มาให้ดูมีนักลงทุนบางส่วนบอกว่าจะถัวหุ้นขาลงผมบอกถ้าท่านถัวหุ้นขาลงนะมีกรณีเดียวที่ท่านจะทำได้คือท่านถัวหุ้นไซคลิคอลสต็อกหรือหุ้นวัตจักรแปลว่าราคามันจะมีขาลงแล้วมันจะกลับขึ้นมาถูกไหมถ้าราคาไม่กลับขึ้นมาแล้วมันลงอย่างเดียวนะแปลว่าท่านกำลังส่งทหารไปตายในทุกๆครั้งที่ท่านจั่วหุ้นเพิ่มภาพมันจะเป็นแบบนี้ต่อให้มันจะดึงต้นทุนเฉลี่ยของท่านลงไปแต่ราคาสุดท้ายมันจะต่ำกว่าเส้น
ต้นทุนเฉลี่ยของท่านอยู่ดีอันนี้ไม่ควรทำนะครับอ่ะ work point คล้ายๆกันคือน่าเห็นใจคืออยู่ในอุตสาหกรรมที่มีข่าวที่ค่อนข้างลบเยอะพอสมควรถามว่าเฮ้ยแล้วรู้ได้ยังไงว่าราคามันจะกลับเทรนด์มันสามารถดูได้จากงบการเงินนะงบการเงินมันจะสามารถบอกได้ถ้าลองกลับไปดูงบกำไรขาดทุนของ BEC ช่อง3แล้วก็ตัว Workpoint จุดที่กำไรลดอย่างมีนัยสำคัญคือจุดที่ราคาเรียกว่าจากจุดสูงสุดลงไปเป็นจุดต่ำสุดนะครับสุดท้ายนะครับหุ้นไทยยังมีอนาคตไหมวันนี้เรามาอยู่ในห้อง DCA นะครับของ Set Trade นะครับ Set Trade Streaming นะผมมีความเชื่อว่าหุ้นไทยยังมีอนาคตผมมีความเชื่อจากอะไรผมเชื่อว่าเฮ้ยเราผ่านปัจจัยลบมาตั้งเยอะแล้วนะเรายังโอเคอยู่เรายังแค่ออกไซด์เวย์นะครับเรายังมีโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยมีโครงการลงทุนภาครัฐที่เยอะอย่างที่ไม่เคยเยอะมาก่อนนะเรามีการบูมโปรเจกต์ EEC แล้วมีการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ประเทศไทยมากอย่างที่เรียกว่าสยามประเทศไม่เคยมีลงทุนมากขนาดเนี้ยดังนั้นนะครับถ้าท่านยังไม่เคยเปิดพอร์ตออมหุ้นเดี๋ยวตอนช่วงที่ยังท่านออกไปคุยกับน้องๆที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์นะครับเพื่อสอบถามว่าเฮ้ยอยากเปิดพอร์ตออมหุ้นการออมหุ้นจะเลือกยังไงจะตัดเงินเดือนละเท่าไหร่ลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วหุ้นที่ผมเชียร์ว่าเฮ้ยควรจะน่าเลือกผมเชียร์ให้เลือกหุ้นในกลุ่มเซต50ซึ่งเซต50คือหุ้นบิ๊กแคปและเลือกตัวที่มีควอลิเททีฟดีเท่านั้นนะครับถ้าท่านไม่เริ่มวันนี้จะไปเริ่มวันไหนครับไม่เริ่มที่นี่แล้วจะไปเริ่มที่ไหนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็เลือกหุ้นในการลงทุนนะครับสร้างพอร์ตออมหุ้นในอนาคตนะครับวันนี้ขอบคุณตลาดหลักทรัพย์ขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับพบกันใหม่เมื่อการลงทุนต้องการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ